อย่างที่บอกไปนะคะว่าเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่25เมษายนที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าก็เกิดปะทุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบต.ในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจำนวน5คันก็ช่วยกันดับเพลิงนะคะนำรถดับเพลิงมาช่วยกันแต่ว่าการเข้าไปช่วยเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเหตุปะทุมาจากกองขยะที่ถูกเพลิงไหม้เป็นวัสดุจำพวกพลาสติกค่ะอย่างเช่นถุงพลาสติกขวดน้ำพลาสติกสายไฟทางอบต.ศรีมหาโพธิ์ก็ต้องใช้รถแบ็คโฮเข้ามาทำการเคลียร์พื้นที่กองขยะที่ถูกเพลิงไหม้ขึ้นมาพร้อมนำน้ำเข้ามาดับเพลิงนะคะเนื่องจากใต้กองขยะนี้มีความร้อนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากส่วนสาเหตุทางอบต.ศรีมหาโพธิ์คาดว่าอาจจะมาจากความร้อนที่กองขยะถูกเพลิงไหม้ได้ปะทุขึ้นมาอีกหรืออาจจะมาจากการวางเพลิงของชาวบ้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่ห่างจากบ่อขยะประมาณ100เมตรก็บอกนะคะว่าไฟไหม้ช่วงเที่ยงคืนค่ะก็ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบจากไฟที่ปะทุขึ้นมาโดยเฉพาะจากควันจากบ่อขยะค่ะซึ่งในช่วงเช้านะคะทางอบต.ศรีมหาโพธิ์ก็จะประเมินสถานการณ์แล้วก็จะเข้าดับไฟอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผลกระทบจากเหตุปะทุรอบใหม่เนี่ยคือทำให้มีกลิ่นสารเคมีพลาสติกลอยฟุ้งนะคะแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ชุมชนแล้วก็ต้องไปดูกันค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะ